بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาและความจำเริญจากพระองค์ลดสุภาอันตรายจงประสบแก่ทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสมาทำความเข้าใจในเรื่องราวของอัลอิสลามกับท่านทั้งหลายผมเคยเรียนท่านทั้งหลายได้ทราบแล้วว่าเมื่อเราพูดถึงเรื่องราวของอัลอิสลามนั่นหมายถึงว่าเราพูดถึงเรื่องหน้าที่ของพวกเราทุกคนไม่ใช่เป็นเรื่องของใครคนหนึ่งคนใดเพราะว่าอัลอิสลามนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามิได้มอบมาให้กลุ่มหนึ่งกลุ่มใดหรือว่าชนชาติหนึ่งชาติใดเท่านั้นเพราะเป็นไปตามเป้าหมายที่อัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานวามาอารัสลนากะอิลลากาฟะตะลิลอาลามีนหรือว่าในอายะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้วามาอารัสลนากะอิลลากาฟะตะลินนัสขอโทษนะครับเมื่อกี้นี่ยกไม่ถูกต้องนะครับหมายถึงว่าเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใดนอกจากให้ไปยังมนุษยชาติทั้งหมดฉะนั้นหลักธรรมคำสอนที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานก็ดีหรือว่าแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ตามมีผลบังคับใช้ทั่วทุกคนไม่ว่าเขาจะอยู่ในทวีปใดหรือว่าประเทศใดหรือว่าเขาจะมีผิวสีอย่างไรอิสลามก็เป็นของทุกคนที่จะต้องนำไปปฏิบัติให้เป็นไปตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้แล้วเราจะเห็นได้ว่าการที่จะให้สังคมของเราหรือว่าทั่วทุกคนนั้นอยู่ในรูปแบบของอิสลามได้นั้นเราก็หันมาดูอายะอัลกุรอานอีกอายะหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูดุคูลูฟิซิลมีกาฟะมวลชนผู้ศรัทธาเอ๋ยพวกเจ้าจงเข้าอยู่ในหลักการของอิสลามโดยครบถ้วนกระบวนความตรงนี้มีประเด็นสำคัญอยู่สองประเด็นประเด็นที่หนึ่งก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เรียกผู้ที่มีความศรัทธาทุกคนไม่ใช่คนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวอย่างเดียวไม่ใช่เป็นหัวหน้าผู้ปกครองแต่เพียงอย่างเดียวแต่อัลลอฮฺเรียกทุกคนไม่ว่าคนนั้นจะเป็นหัวหน้าครอบครัวสมาชิกในครอบครัวในเมื่อบุคคลเหล่านั้นมีความศรัทธาแล้วอัลลอฮ์เรียกเหมือนกันหมดนี่คือเรียกทุกคนนี่ประเด็นที่หนึ่งในอายะห์นี้จะว่างเว้นคนหนึ่งคนใดไม่ได้ฉะนั้นอิสลามไม่ได้มอบมาให้เฉพาะเขาเรียกว่าผู้นำทางศาสนาอย่างเดียวหรือผู้นำการปกครองอย่างเดียวเมื่อผู้นำทางศาสนาได้ว่าอย่างไรได้ทำอย่างไรผู้ที่อยู่เป็นสมาชิกก็จะได้ผลไปด้วยไม่ใช่เช่นนั้นหมายความว่าเรียกทุกคนก็หมายว่าทุกคนนี้จะต้องเป็นผู้ที่ยอมรับปฏิบัติตามแล้วก็เป็นผู้ที่น้อมรับโดยสิ้นเชิงนี่ทุกคนนี่คือข้อที่หนึ่งส่วนอีกข้อหนึ่งก็คือให้เข้าอยู่ในหลักการของอิสลามนั้นครบทุกข้อกาฟตัลลินนัสหมายถึงว่าให้ครบทุกข้อไม่ใช่ว่าวันนี้ชอบอัลอิสลามในประเด็นนี้ก็ถือปฏิบัติเฉพาะประเด็นนี้อย่างเดียวและประเด็นไหนที่มันฝืนต่อความรู้สึก
เราก็จะไม่ยอมรับไอ้อย่างนี้ไม่ได้ฉะนั้นก็อยากจะได้นำเรียนว่าเมื่อเราพูดถึงเรื่องราวของอิสลามนั้นแน่นอนคือเราพูดถึงเรื่องหน้าที่ของพวกเราทุกคน 2. พูดถึงเรื่องราวของอิสลามนี้ให้ครบถ้วนกระบวนความไม่ใช่เลือกปฏิบัติหรือเลือกในการที่จะรู้เป็นบางข้อบางประการนะครับอันนี้เราเข้าใจตรงกันอย่างนี้ก่อนนะครับเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วถามว่าในครอบครัวของเราเนี่ยเรามีเป้าหมายเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวคนที่ทำหน้าที่เป็นสมาชิกในครอบครัวไม่ว่าหญิงหรือชายก็ตามมีเป้าหมายเหมือนกันหมดก็คือต้องการที่จะประสบผลสำเร็จทั้งโลกนี้และโลกหน้าทั้งดุนยาและอาคิเราะห์คำว่าประสบความสำเร็จนี่แน่นอนเหลือเกินก็คือในโลกนี้ก็อยู่อย่างผู้ที่เคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปในโลกหน้าประสบความสำเร็จก็คือได้รับการตอบแทนจากผลงานที่ได้ปฏิบัติสืบเนื่องมาจากโลกนี้โดยได้รับสวงสวรรค์นะครับฉะนั้นโลกนี้เป็นโลกที่เราจะต้องเตรียมการถ้าเราพูดถึงเรื่องของการที่เราจะเข้าสู่สวงสวรรค์นี้หนึ่งเราจะไปคนเดียวไม่ได้เราจะเข้าสวงสวรรค์คนเดียวไม่ได้สองเราจะต้องคำนึงถึงข้อปฏิบัติที่จะต้องเตรียมการในการที่จะไปในโลกหน้าที่จะไปรับสวงสวรรค์ฉะนั้นโลกนี้จึงได้พูดง่ายๆว่าเป็นโลกแห่งการปฏิบัติส่วนในโลกอาคิเราะห์เป็นโลกแห่งการตอบแทนเราปฏิบัติอะไรในโลกนี้เรื่องที่จะไปสู่สวงสวรรค์หรือเรื่องที่จะไปสู่นรกตรงนี้แหละครับที่เราจะพูดกันในประเด็นวันนี้ถ้าเราได้ปฏิบัติในโลกนี้เรื่องเกี่ยวกับทางที่จะไปสู่สวงสวรรค์ปัจจุบันอาคิเราะห์เราก็จะได้รับผลตอบแทนก็คือสวงสวรรค์ฉะนั้นเราก็มาดูกันว่าเราจะต้องเป็นคนที่ทำหน้าที่ของเราในโลกนี้อย่างไรที่จะถือได้ว่าเป็นการเตรียมการที่จะไปเข้าสวงสวรรค์กันถ้าเราพูดถึงเรื่องสวงสวรรค์นี่อย่าลืมนะครับที่ผมได้เรียนไปเบื้องต้นก็คือไม่ได้หมายถึงว่าเฉพาะตัวเราอย่างเดียวเรามีครอบครัวนี้เราจะต้องเป็นคนที่มีความเข้าใจว่าเราจะไปพร้อมๆกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังในเรื่องของการที่จะไปสู่สวรรค์ฉะนั้นเวลาเราพูดถึงเรื่องจะไปสวรรค์นี่หนึ่งเราดูตัวเราสองดูครอบครัวของเราและดูสมาชิกของเราเราต้องดูให้ครบถ้วนแล้วก็จะไม่ทิ้งใครเอาไว้ข้างหลังฉะนั้นเราจะเห็นได้จากอายะห์อัลกุรอานที่บอกทุกคนเราไม่มีคนที่จะถือได้ว่าเป็นผู้นำศาสนาที่ทำแทนเราไม่มีในอิสลามไม่มีนะครับถ้าว่าผู้นำศาสนาทำแทนแล้วคนอื่นไม่ต้องทำถามว่านั่นถือว่าไม่มีความยุติธรรมในการที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์เพราะว่าที่อายะห์กุรอานที่ผมได้หยิบยกมาตอนแรกแล้วว่ามาอัรซัลนากะอิลลากาฟะตัลลินนาสเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใดนอกจากไปยังมนุษยชาติทั้งหมดตกลงว่าหัวหน้าครอบครัวก็ดีแม่บ้านก็ดีหรือว่าสมาชิกในครอบครัวก็ดีทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่รวมกันที่เป็นสมาชิกที่มีผู้เป็นผู้ที่มีความศรัทธานั้นทุกคนจะต้องน้อมนำคำสอนของอัลลอฮ์มาปฏิบัติให้ครบนะครับนี่เป็นข้อชัดเจนทีนี้ในเมื่อเราได้เป็นผู้ที่จะต้องเตรียมตัวไปสู่สวงสวรรค์อย่างที่หัวข้อที่ตั้งให้ผมได้ทำความเข้าใจนะครับก็คือเราจะเตรียมตัวอย่างไรตรงนี้แหละครับการที่เราจะไปสู่สวงสวรรค์เราต้องเข้าใจก่อนว่าสวงสวรรค์นี่เป็นสิ่งตอบแทนจากใครจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงสร้างเรา
เป็นผลตอบแทนจากข้อปฏิบัติของเบาของพระองค์ที่อยู่ในโลกดุนยานี้นะครับตัวละวัฒนในโลกนี้ไม่ทำอะไรเราก็จะไม่มีโอกาสในการที่จะไปหวังผลตอบแทนเพราะเราไม่ได้ทำอะไรอยู่ๆนี่จะไปรับเงินเดือนที่สถานประกอบการหรือไปรับเงินเดือนในหน่วยงานราชการได้ไหมถ้าเราไม่ทำอะไรไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องปกติที่ทุกคนเข้าใจได้ง่ายแล้วก็ไม่ต้องมานั่งถกเถียงกันถ้าเราไม่ได้ทำอะไรเนี่ยเราก็เหมาะแล้วที่จะไม่ได้อะไรผู้ภาษาไทยชาวบ้านง่ายๆเลยถ้าเราไม่ทำอะไรแล้วก็เหมาะแล้วที่จะไม่ได้อะไรเลยถ้าคนไม่ทำอะไรแล้วก็จะไปได้อะไรเนี่ยหมายถึงว่ามีความยุติธรรมไหมมันก็ไม่มีความยุติธรรมฉะนั้นโลกนี้เป็นโลกแห่งการปฏิบัติกุลลุมลิอิมบิมากัสบารอฮีนอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาดิกาไว้ด้วยอัลกุรอานว่าคนทุกคนนั้นถูกประกันด้วยการกระทำถ้าเขาไม่กระทำการใดลงไปเขาจะไม่มีหลักคำประกันอะไรเลยฉะนั้นพวกเรานี้เราทำงานในรูปแบบของอิบาดะห์จะละหมาดก็ดีจะจ่ายซะกาถือศีลอดดูแลเด็กกำพร้าช่วยเหลือคนยากคนจนแล้วก็ชี้นำให้ทำความดีกันนี่เป็นการกระทำที่ถูกประกันทั้งสิ้นฉะนั้นไปในวันอาคิเราะห์นั้นแน่นอนเหลือเกินเราถูกประกันด้วยกับการกระทำเรามีหลักประกันก็คือการกระทำของเราอัลลอฮ์ก็จะตอบแทนให้กับเราคือสวงสวรรค์ตอนนี้การที่เราจะต้องปฏิบัติในโลกนี้เพื่อที่จะไปรับผลตอบแทนในวันเกียร์มานั้นที่เราเรียกกันง่ายๆว่าเป็นอามานะเป็นความรับผิดชอบที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้เรานั้นได้ถือปฏิบัติเขาเรียกว่าอามานะอามานะเนี่ยเราจะแปลกันง่ายๆแล้วก็คืออามานะก็คือหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงไปจนสุดความสามารถอามานะในภาษาอาหรับเขาก็จะให้ความเข้าใจว่ามาฟารอดัลลอฮุอะลัลอิบาดสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดหรือกำหนดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เป็นข้อปฏิบัติกับปวงบ่าวของพระองค์อะไรก็ได้ที่อัลลอฮฺได้กำหนดมาให้ปฏิบัติและสิ่งนั้นแหละเป็นอามานะที่เราต้องปฏิบัติตอนนี้อามานะเนี่ยที่อัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานอีกว่าอินนัลลอฮะยะมุรุกุมอันตุอัดดุลอามานะติอิลาอะห์ลิฮาแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงกำชับพวกเจ้าให้ปฏิบัติอามานะกับผู้ที่ทรงสิทธิ์ของมันคำว่าผู้ทรงสิทธิ์ในเรื่องอามานะเนี่ยที่เราต้องปฏิบัติต่อเขานั้นยกตัวอย่างง่ายๆเช่นนายกฝากเงินมากับผมให้เอามาให้ที่นี่นะครับให้เอามาให้ที่นี่ 1,000 บาทสมมุติว่าอย่างนั้นตกลงว่าผมเนี่ยเป็นผู้รับอามานะห์มาแล้วก็อาลีที่จะรับของที่ผมฝากมาคือใครคือที่นี่ฉะนั้นตรงนี้เขาเรียกอาลีเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในการรับอามานะห์ที่มอบหมายมานี่ก็คือเกี่ยวเรื่องข้าวของแต่นี่เกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติอามานะนี่เช่นเราแต่งงานไปแล้วภรรยาเป็นอามานะของสามีอัลลอฮ์เลยมอบอามานะให้กับสามีเพื่อที่นำไปให้กับภรรยาอัรริญาลูกาวามูนัลนิซะบรรดาชายคือสามีนั้นเป็นผู้ที่คุ้มครองดูแลสุภาพสตรีคือภรรยาตกลงว่าการดูแลในเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยอาหารการกินยารักษาโรคต่างเหล่านี้ตกลงว่าเป็นอามานะที่อัลลอฮ์มอบให้กับสามีมามอบให้กับภรรยาฉะนั้นคนที่มีภรรยาถามว่าอามานะของสามีที่จะต้องมอบให้นั้นมีอะไรบ้างก็ศึกษากันแล้วก็อามานะสำคัญอีกประการหนึ่งเมื่อมีบุตรขึ้นมาเรื่องที่จะต้องให้เขาได้รับอามานะที่อัลลอฮ์ฝากมาก็คือการดูแลการให้ความรู้ความเข้าใจเ
พราะคนเรานี่ผมเคยพูดที่นี่อยู่บ่อยครั้งว่าเราจะดูแลในเรื่องของร่างกายอย่างเดียวไม่ได้สังขารอย่างเดียวไม่ได้เพราะอัลลอฮ์ได้สร้างมนุษย์มาในส่วนประกอบหลักอยู่2ประการ1ก็คือสังขาร2ก็จิตวิญญาณส่วนสังขารนั้นเรารู้กันหมายถึงเรือนร่างของเราสามีหรือว่าพ่อบ้านก็มอบอามานะห์ในการหาอาหารการกินไปออกไปทำงานเพื่อที่จะได้ทรัพย์สินเงินทองมาซื้ออาหารการกินเอามามอบให้ซื้อเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเอามาให้สวมใส่ปกปิดร่างกายนี่เป็นอามานะห์ในเรื่องของร่างกายที่มอบให้ส่วนอามานะห์ในเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็เรียกจิตวิญญาณในเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของอีมานในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดต่างๆหรือสติปัญญาอันนี้เป็นอามานะห์ที่คนเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือว่าเป็นสามีต้องมอบให้กับภรรยามอบให้กับลูกๆด้วยนะครับต้องมอบให้นะครับฉะนั้นในเรื่องที่ว่าลูกจะได้ความรู้ศาสนาหรือไม่นั้นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องครูเลยเรื่องของพ่อแม่ที่ว่าไปอยู่ที่สถาบันที่ครูนั้นนั่นแสดงว่าพ่อแม่ก็มีอยู่2ประเด็นประเด็นที่1ไม่มีเวลาประเด็นที่2ก็ไม่สามารถที่จะสอนให้ได้จึงเอาไปมอบให้กับผู้รู้แต่เรื่องจริงนั้นหน้าที่อยู่ที่พ่อแม่นะครับหน้าที่อยู่ที่พ่อแม่ฉะนั้นคนเรานั้นเวลามีลูกมีเต้าแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าปล่อยให้โดยที่ว่าเจริญเติบโตแต่ร่างกายอย่างเดียวไม่ได้ฉะนั้นในเรื่องต่างเหล่านี้เราก็มาดูหน้าที่ของเราที่จะมอบให้กับผู้ที่รับอามานะคือผู้ที่ทรงสิทธิ์ของมันก็คือผู้ที่จะได้รับอามานะและการที่จะมอบอามานะให้กับใครเนี่ยก็อยากจะทำความเข้าใจนิดนึงเรื่องอามานะเนี่ยเรามองดูเนี่ยมันจะต้องมีส่วนอยู่3ส่วนนะครับพูดแยกให้เข้าใจง่ายๆคือ1ผู้ที่มอบถ้าอัลลอฮ์มอบอามานะห์ให้กับเราแล้วเราก็เอาอามานะห์นั้นมอบไปให้ใครเราไปให้คนนั้นส่วนที่1นี่คืออัลลอฮ์อันนี้ไม่มีปัญหาอะไรเพราะอัลลอฮ์เป็นผู้กําหนดอัลลอฮ์เป็นผู้ที่วางระบบมาอันนี้เราก็เข้าใจแต่ถ้าอามานะห์ที่เรามอบให้กันเองเรามอบให้กันเองเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องพิจารณา3ส่วนเช่นผมจะมอบอามานะฝากของอย่างหนึ่งให้กับคนคนหนึ่งไปมอบให้กับอีกคนหนึ่งนี่มี3ส่วน1คนมอบ2สิ่งที่มอบ3ผู้รับมอบคือผู้ที่จะรับอามานะท่านฟังให้ดีนะคือคนที่มอบอามานะจะต้องเป็นคนที่มีความเข้าใจอย่างไรรู้ไหมมีความเข้าใจว่ามันเหมาะไหมที่จะมอบให้กับคนคนนี้เขาเรียกว่ามอบอามานะห์ให้ถูกกับเรื่องและถูกกับคนเช่นเราจะก่อสร้างอาคารเรียนถามว่าคนที่มีเงินหรือว่าอิหม่ามก็ดีหรือว่าประธานหรือว่าเจ้าของโรงเรียนก็ดีเนี่ยจะมอบให้เนี่ยผู้ที่จะมอบเนี่ยต้องพิจารณาด้วยเรื่องที่มอบให้เนี่ยเรื่องอะไรเรื่องก่อสร้างอาคารเรียนนี่นะคือเรื่องก็ให้พิจารณาดูต่อไปว่าผู้ที่จะรับอามานะอันนี้ได้ไหมตรงนี้สำคัญนะครับเพราะว่าพวกเราทุกวันเนี่ยที่มีความวุ่นวายหรืออิโลโคเคกันมากในเรื่องมาจากว่าเรามอบกันไม่ถูกกับเรื่องแล้วก็ไม่ถูกกับคนไม่ถูกกับงานฉะนั้นอย่างเรื่องที่ผ่านมาสดๆร้อนๆนะครับเราจะเลือกใครสักคนหนึ่งที่จะเข้าไปทำงานแทนเราถามว่าเราเลือกคนคนหนึ่งเข้าไปให้ไปทำเรื่องอะไรและเขาสามารถจะทำได้ไหมว่าคนที่เรามอบให้เขาเนี่ยเขาสามารถจะทำได้ไหมไม่ใช่ว่ามอบให้คนไปทำอาคารโรงเรียนแต่ว่าคนที่ไม่เคยเป็นช่างเลยคำนวณอะไรก็ไม่ถูกคิดเลขอะไรก็ไม่ออกเข็มจะใช้เท่าไรอะไรเท่าไรก็ไม่รู้อย่างนี้เรามอบให้เขาไปทำตกลงว่าผิดตั้งแต่คนมอบและคนรับมอบก็ไม่ดูกำลังตัวเองผิดอีกเช่นเขามอบเรื่องนี้ให้มาเนี่ยรับเลยแต่ตัวเองไปทำได้หรือไม่ได้ไม่รู้ฉะนั้น
การที่จะมอบอะไรให้ใครเขาทำเรื่องอะไรนั้นพิจารณาให้ดีหนึ่งเรานี่เป็นผู้มอบให้พิจารณาดูว่าเรื่องที่มอบนั้นเขาทำได้ไหมก็พูดง่ายๆอย่างนี้อันนี้ถ้าเรื่องถ้าเราให้เขาไปทำในเรื่องที่เขาทำไม่ได้มันจะเสียหายมากกว่าที่เราไม่ให้เขาไปทำเลยท่านเข้าใจนะคนคนหนึ่งเนี่ยก่อสร้างไม่เป็นแต่เรามอบให้เขาไปทำการก่อสร้างเสียหายมากกว่าการที่เขาทำไม่เป็นใช่ไหมเราไม่มอบให้อย่างนี้เสียหายน้อยกว่าแต่ถ้าหากให้คนไม่เป็นไปทำเนี่ยพอก่อไปพังขึ้นมาเสียหายมากกว่าแต่ถ้าเราไม่ให้เขาไปทำเพราะรู้ว่าเขาทำไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่เสียหายอะไรก็เปลี่ยนคนใหม่ฉะนั้นเราจะต้องเป็นคนที่มีความเข้าใจในประเด็นอย่างนี้ด้วยนะครับเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นปัญหาของมุสลิมเราเพราะว่าท่านนบีบอกว่าการที่คนเราขาดอามานะไม่พิจารณาเรื่องอามานะเนี่ยเป็นสัญญาณวันกิยามะห์แสดงว่าวันกิยามะห์นี่ใกล้เข้ามาแล้วทีนี้ในเมื่อสัญญาณวันกิยามะห์ใกล้เข้ามาเนี่ยมีซอฮาบะห์ถามว่าอามานะห์มันจะสูญหายไปไหนสูญหายไปอย่างไรความรับผิดชอบมันสูญหายไปอย่างไรท่านนบีได้กล่าวว่าฟะอิซาอุสนิดัลอัมรุอิลากอยริอะห์ลิฮิฟันตะซิริซาในเมื่อว่าการงานใดก็ตามถูกมอบให้กับผู้ที่ไม่สันทัดคำว่าถูกมอบให้กับคนที่ไม่สันทัดไม่เข้าใจงานที่รับมอบแล้วท่านนบีบอกว่าฟันตะซิริซาเจ้าจงรอวันกิยามะห์เถิดใกล้เข้ามาแล้วฉะนั้นทุกวันนี้ผมจึงพูดอยู่ตลอดว่าการที่เราจะมอบให้ใครไปทำงานเรื่องอะไรนั้นให้ดูว่าเขาเหมาะสมที่จะทำไหมถ้าเขาไม่เหมาะสมเราไม่ต้องใช้และเสียหายเช่นผมเคยเล่าแล้วยังไม่รู้นะมีคนอียิปต์คนนึงมีแขกไปเที่ยวบ้านพอแขกไปเที่ยวบ้านเนี่ยเขาก็จะใช้ลูกเขาเนี่ยไปเอาน้ำมาแต่นี่ชาวบ้านที่อียิปต์เนี่ยเขาจะเอาน้ำไปใส่เหยือกเขาเรียกว่าเป็นเหยือกน้ำที่ทำจากดินเผาเอาน้ำใส่แล้วมันจะเย็นเขาก็ไปตั้งเป็นแถวหน้าต่างบ้านเวลาแขกไปเขาก็จะเอานั่นแหละมาเลี้ยงแต่นี้พอแขกไปปุ๊บเขาก็ใช้ลูกพอใช้ปุ๊บตีเลยพอใช้ลูกไปเอาไอ้เหยือกน้ำมันตีก่อนเลยแขกที่ไปบอกอ้าวทำไมล่ะใช้ให้ไปเอาของน่ะตีก่อนแล้วมันยังไม่ได้ทำอะไรเลยเขาบอกฉันรู้ดีลูกฉันคนนี้ไปเอามาเดี๋ยวมันก็ทำแตกฉันตีล่วงหน้าได้เลยว้าตีล่วงหน้าได้เลยเขาบอกไอ้อย่างนี้แสดงว่าใช้ลูกไม่ดูว่าลูกเนี่ยทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้นี่เราไม่ต้องใช้อ่ะถ้ารู้ว่าเราไม่ใช้เหยือกจะแตกไหมก็ไม่แตกแต่ใช้ที่มันทำไม่ได้มันยกไม่ไหวมันถือมามันก็แตกนี่แหละเขาเรียกใช้คนที่ทำไม่ได้ให้ไปทำเสียหายแต่ถ้าหากว่าคนทำไม่ได้และเราก็ไม่ใช้ให้ไปทำอันนั้นไม่เสียหายอันนี้ต้องคิดให้ดีนะเพราะว่าคนเราเนี่ยบางทีทำอะไรแล้วเนี่ยต้องพิจารณาให้รอบคอบคนเราบางทีไม่คิดเนี่ยบางคนก็แบบว่าบื้อเกินไปมันก็ไม่ได้มันก็ต้องใช้สติปัญญาคนที่รับเอามาหน้าทำได้ไหมถ้าเขาใช้ไปแล้วเนี่ยทำไม่ได้ก็ต้องบอกเรื่องนี้ผมทำไม่ได้ครับอันนี้ไม่ใช่ว่าอะไรก็รับบทใครให้อะไรก็รับบทอย่างกับทุกวันเนี่ยไม่ได้ดูตัวเองกำลังตัวเองว่าตัวเองทำได้หรือไม่ได้ฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมตัวในเรื่องที่เราจะไปรับสวงสวรรค์เนี่ยนะครับผลตอบแทนเนี่ยไอการกระทำเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างมนุษย์มามีเป้าหมาย3อย่างที่จะให้ทำเพื่อเตรียมตัวที่จะไปรับสวงสวรรค์ถ้าใครทำได้3ประการนี้ให้ครบนะครับและให้เคร่งครัดอินชาอัลลอฮ์เราก็จะรับผลตอบแทนประการที่หนึ่งเป้าหมายที่เราสร้างมนุษย์มาก็คือว่ามาคอลักตุลยินนวลอินซาอิลลาลียะบูดูนฉันไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดนอกจากให้เขาเหล่านั้นเคารพภักดีเฉพาะฉันคือสร้างมนุษย์มามีเป้าหมายคือทำอิบาดะนั่นเองตกลงว่าหน้าที่ของเราประการแรกเลยคือทำอิบาดะต่ออัลลอฮ์ลูกทำไหมทำพ่อทำไม่ทำแม่ทำไม่ทำถามว่าทำไมพวกเรานี่ต้องทำทุกคนพ่อบ้านทำอย่างเดียวไม่ได้เลยตอบได้เลยว่าไม่ได้ถามว่าทำไมล่ะ
ก็ลูกฉันก็มุมินเหมือนกันนะครับฉันมุมินภรรยาฉันก็มุมินลูกฉันก็มุมินถ้าฉะนั้นอัลลอฮ์เรียกเหมือนกันหมดอัลลอฮ์เรียกให้ทำงานหมดฉะนั้นใครที่เป็นมุมินเนี่ยอัลลอฮ์เรียกให้ทำหมดแต่นี้ถ้าหากว่าคนนึงทำมีคนนึงไม่ทำเนี่ยถ้าหากว่าเขาจะถามว่าในบ้านคุณมีมุมินกี่คนมีมุมินกี่คนแล้วเราจะตอบยังไงถามว่ามุมินทุกคนนั่นแหละมุมินทุกคนแล้วอัลลอฮ์เรียกให้เข้าโครงการทำไมเข้าเป็นบางคนยาอัยยุฮัลลซีนะอามูลุดะคูลูมวลชนผู้ศรัทธาเอ๋ยทุกคนเลยอุดะคูลูฟิซิลมิจงเข้าอยู่ในหลักการอิสลามกาฟะในทุกเรื่องตกลงอัลลอฮ์ไม่ได้เรียกเปาะมันคนเดียวขอโทษนะอัลลอฮ์ภาษาบ้านผมเรียกกันอัลลอฮ์ไม่ได้เรียกพ่อเขาคนเดียวอัลลอฮ์ไม่ได้เรียกแม่เขาคนเดียวอัลลอฮ์เรียกมุมินน่ะแสดงว่าทุกคนถ้ามาบางคนเข้าโครงการของอัลลอฮ์เป็นบางคนแสดงว่าอีบางคนก็ไม่ใช่มุมินเนี่ยฉะนั้นอย่างกับผมเคยเล่าว่ามีเด็กคนนึงฉลาดมากไปปลุกคนให้ละหมาดซุบฮ์เนี่ยบรรดามุมินทั้งหลายให้ตื่นละหมาดซุบฮ์ได้ใครที่เป็นมุมินให้ตื่นละหมาดซุบฮ์ได้ใครที่เป็นมุมินแล้วถ้าใครไม่ตื่นเนี่ยก็ไม่ใช่เลยมันเรียกเลยเรียกว่ามุมินให้ตื่นละหมาดก็ทุกคนต้องตื่นกันหมดเพราะทุกคนเป็นมุมินนี่ก็คือหนึ่งทำอิบาดะห์และอิบาดะห์เนี่ยผมอยากจะทำความเข้าใจกันทั้งหลายนิดหนึ่งท่านอย่าได้นึกว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในสุเราเป็นเรื่องที่ต้องละหมาดอย่างเดียวละหมาดน่ะใช่ไม่ได้ปฏิเสธและสำคัญด้วยแต่ว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของการที่เราทำอิบาดะห์จ่ายซะกาตใช่ไม่ใช่และการเลี้ยงลูกเลี้ยงภรรยาเป็นหน้าที่ของเราใช่ไม่ใช่ตกลงว่าเรื่องการดูแลคนยากคนจนพ่อแม่ที่แก่เฒ่าเป็นอิบาดะห์ทั้งหมดฉะนั้นอิบาดะห์นี่เราจะต้องมองให้กว้างอย่ามองให้แคบฉะนั้นถามว่าในบ้านของเราเนี่ยเราเลือกทำเป็นบางคนไม่ได้อันนี้มันก็เป็นที่น่าเศร้าใจนิดหนึ่งในขอโทษนะในบางครอบครัวในบางครอบครัวเนี่ยพ่ออ่านกีตาร์ลูกเล่นกีตาร์คือไม่สนใจกันนะไอ้ใครที่จะละหมาดก็ละหมาดไปไอ้ใครสนุกก็สนุกไปมันจึงเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าในบ้านหลังเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันคนก็เข้าในอิสลามปฏิบัติครบถ้วนอีกคนหนึ่งก็ไม่สนใจกับเรื่องอิสลามถ้าใครที่ไม่ได้อยู่ในหลักการอิสลามเหมือนกันหรือว่าเดินไปพร้อมๆกันนะครับครอบครัวนั้นมีปัญหาเด็ดขาดมีปัญหาเดี๋ยวนั้นเลยเอาท่านลงอย่างที่ผมยกตัวอย่างไว้เมื่อกี้เนี่ยถามว่าเกิดปัญหาไหมอีกคนนึงเนี่ยกำลังอ่านอัลกุรอานได้ยินเสียงอาจารย์ไปอ่านนั่นละหมาดแต่อีกคนหนึ่งจะเป็นลูกหญิงลูกชายก็ตามเนี่ยก็แต่งเนื้อแต่งตัวนุ่งเกงขาสั้นเพื่อที่จะซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เพื่อนชายไปถามว่าคนที่กำลังจะละหมาดใกล้คนที่กำลังจะไปเที่ยวเนี่ยมีปัญหาไหมมีปัญหาถ้ามีปัญหาแล้วถามว่าจะไปรอรับเอาสวงสวรรค์ในวันกิยามะห์อย่างไรแล้วไปในวันกิยามะห์น่ะเราอย่าลืมนะเรามีคำพูดอยู่คำหนึ่งนัฟซีนัฟซีนัฟซีแปลว่าตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันแต่ถ้าดุนยาเนี่ยนัฟซีนัฟซีแปลว่าตัฟซีใครตัฟซีมันก็แบ่งกันให้ดีกันแล้วกันอันนี้ผมแปลเองนะไปในวันกิยามะห์นี่ตัวใครตัวมันก็หมายความว่าใครทำไปเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นว่าอัลลัยซะลินอินซานอิลลามาซามนุษย์จะไม่ได้อะไรนอกจากที่เขาได้ทำไว้ตรงนี้เราต้องเข้าใจให้ดีว่าเราเป็นพ่อเป็นผู้รู้ก็ตามแต่ว่าลูกไม่ทำอะไรเลยเนี่ยไปในวันกิยามะห์หวังที่จะแบ่งสรรปันส่วนให้กับลูกไม่ใช่ถ้าแบ่งได้เนี่ยผมเคยพูดให้เข้าใจนะเพื่อเราจะได้ไปชี้แจงกับคนอื่นหรือลูกๆเราได้ถ้าเราเนี่ยแบ่งสรรปันส่วนได้เนี่ยถามว่าไอ้คนแบ่งน่ะเหลือเท่าเก่าไหมไปสองคนเนี่ยอีกคนหนึ่งละหมาดครบจ่ายซะกาตครบแต่อีกคนหนึ่งไม่ทำอะไรเลยละหมาดก็ไม่เอาละกาดก็ไม่ออกแถมกินดอกอีกต่างหากก็หมายความว่า
คนสองคนเนี่ยไปในวันกิยามะห์เนี่ยไอ้คนที่ทำครบเนี่ยจะแบ่งให้ไอ้คนที่ไม่ทำได้ไหมถ้าได้แล้วคำว่ามนุษย์จะไม่ได้อะไรนอกจากที่เขาขนขวายไว้เนี่ยจะไปว่ายังไงกันอายะห์กุรอานที่ผมหยิบยกไปตอนแรกแล้วว่าคนทุกคนนั้นถูกประกันในการกระทำไอ้นี่ไม่กระทำเลยถามว่าเขาจะได้หลักประกันอะไรไหมไม่ได้ถามตรงๆว่าแบ่งได้ไหมบางคนบอกว่าแบ่งได้ถ้าบอกว่าแบ่งได้ผมก็ถามว่าถ้าเขาให้กับคนอื่นไปแล้วเนี่ยของเขายังเหลือเท่าเก่าไหมเออของเขาเหลือเท่าเก่าไหมผมละหมาดไปฮะ20 ปีลูกผมไม่ละหมาดผมให้ลูกผมไป10 ปีแบ่งให้ละหมาด10 ปีผมจะยุบไหมจะเหลือเท่าไหร่ถ้าหลักการให้เนี่ยให้ไปเท่าไหร่ก็มาคำนวณดูว่าเหลือเท่าไหร่ใช่ไหมก็แสดงว่าให้ไป10 ปีก็เหลือเท่าไหร่10 ปีแสดงว่าเราเนี่ยทำงานมา20 ปีแต่ว่าเรามีติดตัวไปแค่10 ปีเพราะอีก10 ปีให้กับลูกไปตอนนี้พอให้ไปแล้วเนี่ยก็ยุบถ้าไม่ยุบเนี่ยเป็นไปได้ไหมถ้าให้ไปแล้วก็เหลือเท่าเก่าให้ไปแล้วเหลือเท่าเก่านั่นมันเอาอะไรคิดอ่ะให้ไปแล้วเหลือเท่าเก่านะเอาอะไรคิดก็แสดงว่าให้ไปเท่าไหร่ก็คำนวณที่เหลือเท่าไหร่ถ้าเหลือเนี่ยคำนวณดูแล้วไม่พอกับการเข้าสวรรค์ไม่พอกับน้ำหนักในเรื่องที่ว่าบาปเนี่ยมากกว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยให้ของคนอื่นยอมตัวเองลงนรกน่ะเอาไหมก็ไม่เอาเอาละถ้าให้ไปแล้วเนี่ยท่านพี่น้องทั้งหลายเราเหลือไม่เท่าเก่าถ้าเหลือไม่เท่าเก่าแล้วเนี่ยเราก็มินเมในเรื่องการจะลงนรกแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัลลอฮ์ก็ไม่มีความเป็นธรรมคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลยก็ได้เข้าสวรรค์คนที่ทำมาแถบแย่อ้าวต่อให้เข้าได้สวรรค์เหมือนกันก็แสดงว่าคนทำกับคนไม่ทำก็ไม่ได้สวรรค์เหมือนกันถ้าฉะนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนั้นตั้งแต่ในดุนยานี่นะครับอ้าวมัสยิดของเราหรือว่าชุมชนของเราเนี่ยมีกี่คน100 คนเอาไอ้50คนแบ่งกันคนครึ่งหนึ่ง50ไอ้50เนี่ยเอาเงินไปให้ไอ้คนที่ทำน่ะ100แล้วก็ตกลงกันนะไปในวันกิยามะห์ต้องแบ่งกูนะเอามึงทำละไปละหมาดเท่าไหร่มึงทำความดีเท่าไหร่ไปเลยทำไปแล้วก็อย่าลืมไปในวันกิยามะห์ต้องแบ่งนะแล้วก็เอากันอย่างนั้นไม่ดีเลยจะได้เหลืออีก50คนไปทำอะไรไม่ต้องทำละหมาดไม่ต้องอะไรเลยก็จ้างคนอื่นทำไปเลยไม่ใช่ฉะนั้นคนรวยๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะอะไรสามารถที่จะซื้อสวรรค์ได้ไม่ใช่นะครับอันนี้ก็ขอทำความเข้าใจฉะนั้นการเตรียมที่จะเข้าสวรรค์ต้องเตรียมด้วยกับตัวเองเตรียมด้วยตัวเองนะครับนี่คือข้อที่หนึ่งทำอิบาดะห์ส่วนการที่เราจะเตรียมในการเข้าสวรรค์ในข้อที่สองเราต้องทำหน้าที่อันนี้ให้ได้ที่อัลลอฮ์บอกไว้ในการเป้าหมายที่สร้างมนุษย์มาก็คืออินนีจัยลุงฟิลอัรฎิคอลีฟะแท้จริงอัลลอฮ์บอกว่าข้าเนี่ยนะคืออัลลอฮ์เนี่ยได้แต่งตั้งให้มีผู้แทนในหน้าแผ่นดินตกลงว่าเราทำหน้าที่ไหมผู้แทนผู้แทนเนี่ยไม่ใช่ผู้แทนที่ไปยืนตามเสาไฟอะไรงั้นอย่างที่ผ่านมาไม่ใช่นะเก่งนะพวกเนี่ยนะถ้าจะพูดกันแล้วฝนมาก็อยู่ได้แล้วว่าเข้าไปในสภาแล้วไม่ต้องเก่งเกินกว่าป้ายอะบ่ายเดี๋ยวฝนมาก็อยู่ได้บางคนก็อยู่อย่างตะแคงอยู่ได้บางคนหมุนไปหมุนมาหัวลงเท้าขึ้นอยู่ได้อีกแดดจะมาฝนจะมาก็อยู่ได้นะเห็นไหมตามเสาไฟอันนั้นนะครับไม่ใช่ผู้แทนอย่างนั้นแต่ผู้แทนของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาในหน้าแผ่นดินเนี่ยเราทุกคนนะเป็นผู้แทนของอัลลอฮฺนะครับผู้แทนของอัลลอฮฺทำอะไรสองอย่างหลักๆหนึ่งเราเป็นผู้แทนของอัลลอฮ์นั้นนำหลักธรรมคำสอนที่มาจากอัลลอฮ์และรอซูลเอามาเผยแผ่ให้ครบถ้วนกระบวนความเอามาทุกเรื่องเวลาทำหน้าที่เผยแผ่อิสลามเนี่ยไม่ใช่ทำเป็นบางเรื่องเรื่องนี้มากี่ทีกี่ทีก็พูดเรื่องเดียวแต่ว่าไม่ได้ให้ผู้คนเนี่ยได้เข้าใจเรื่องอื่นๆด้วยนะการช่วยเหลือคนอย่างวันนี้นะครับทำอยู่แล้วผมได้ทราบว่ามีนายแพทย์ขอโทษนะผมรู้จักชื่อคำว่าโซเล่ใช่ไหมครับ
นายแพทย์สราได้ก็ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับเรานี่แหละครับลักษณะเช่นนี้ผมจึงส่งลูกเรียนแพทย์ก็ทำอยู่แล้วก็ได้จบไปนะครับก็ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งแล้วก็เรียนเฉพาะทางก็ได้อันดับสองของประเทศเรื่องสมองตอนนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาลตากสินนะครับประจำอยู่โรงพยาบาลตากสินใครอยู่ครับเจอกันครับอังเวียนใหญ่ครับนะใกล้ๆบ้านก็ดีชื่อหมอหูดานะครับฮะผู้หญิงครับหมอหูดาต้องมางี้นะครับใครผ่านไปผ่านมาก็ไปอาศัยใช้บริการได้อยู่โรงพยาบาลตากสินนะครับแผนกสมองนะครับประสาทเรื่องนี้อันนี้ลักษณะเช่นนี้นะครับคนที่เป็นผู้แทนของอัลลอฮ์ในหน้าแผ่นดินเนี่ยอย่าได้เอาเป็นบางเรื่องทิ้งเป็นบางเรื่องอัลลอฮ์บอกไว้ในการใครก็ตามที่ยอมรับเป็นบางเรื่องและปฏิเสธบางเรื่องเนี่ยถือว่าเป็นพวกอลุกิตาบอยู่นะอัฟตุมีนูนบิบะดุลกิตาบัตักฟูรูนบิบะอัลลอฮ์บอกว่าพวกเจ้าจะศรัทธาบางส่วนของคัมภีร์และปฏิเสธเป็นบางส่วนแค่นั้นเด้อนี่แสดงว่าปฏิเสธเป็นบางส่วนแล้วก็นำมาปฏิบัติบางส่วนนี่พวกอลุกิตาบฉะนั้นเราจะต้องเป็นคนที่เอามาให้ครบเท่าที่มีความสามารถนะครับเอามาให้ครบฉะนั้นบรรดาพี่น้องทั้งหลายตรงนี้แหละหน้าที่ของผู้แทนของอัลลอฮ์หน้าแผ่นดินคือ2ประการหลักๆ1นำมาทุกเรื่อง2เอาไปให้ทั่วถึงทุกคนนะครับฉะนั้นเราเนี่ยนำอิสลามเป็นตัวแทนของอัลลอฮ์เนี่ยไปเจอใครที่ยังไม่ละหมาดไปเจอใครที่ทำความชั่วเราจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องตอนนี้บางคนมีความเข้าใจเขาบอกว่ามุสลิมเนี่ยทำไมมันยุ่งเหลือเกินว่าเดี๋ยวกลุ่มนั้นมีเรื่องกลุ่มนี้ทะเลาะกลุ่มนั้นหรือคนนั้นกับกลุ่มนี้เราหัดคู่มองคนในแง่ดีพี่น้องทั้งหลายทำไมมุสลิมต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเครื่องคนนี้กับไปกับคนนี้ที่เกี่ยวข้องเพราะ1ต้องการที่จะให้พี่น้องเขาที่เป็นมุสลิมด้วยกันนั้นน่ะทำอย่างถูกต้องสมมติว่ามีคนหนึ่งที่มาอยู่กับเราเขาทำไม่ถูกเราเฉยได้ไหมไม่ได้เราก็จะต้องบอกกับเขาประการที่สองก็คือเพื่อที่จะได้เป็นตัวอย่างในการที่คนเราอยู่ร่วมกันต้องชี้นำกันในทางที่ดีอัดดาลวนค่อยดีกับฟาอีลีท่านนบีได้กล่าวคนที่ชี้นำเป็นคนทำความดีนั้นเหมือนอย่างที่เขาทำเองก็แสดงว่าเราเนี่ยเห็นใครไม่ละหมาดเราเนี่ยจะอยู่เฉยไม่ได้มาจะทำหูไปนาตาไปได้เวลาทำงานก็ตามน้ำกันไปนะครับตามน้ำกันไปไม่ได้ใครผิดเราก็ระว่าผิดเลยมันต้องมีปัญหาบ้างแต่พวกเราเนี่ยยอมรับกันไหมว่ามีปัญหาเพราะการตักเตือนคนเลวเนี่ยเราต้องยอมรับนะครับถามว่าตำรวจกับโจรเนี่ยสองคนเนี่ยตำรวจกับโจรเนี่ยถามว่ามีปัญหากันไหมมีปัญหาถามว่าเราไปตำหนิได้ไหมไม่ได้เพราะว่าหน้าที่ของตำรวจจับผู้เสพยาหรือว่าโจรขโมยเนี่ยก็จะต้องถูกจับและคนถูกจับพอใจตำรวจไหมไม่พอใจดีไม่ดีมันก็ด่าคนเอาคนด่าเอาเลยซ้ำไปตำรวจก็ไม่พอใจคนที่ไปขโมยต้องไปจับมาเพื่อที่จะเข้าคุกสรุปแล้วคนสองคนเนี่ยเหมือนทะเลาะกันเหมือนคนไม่ถูกกันแต่ว่าที่เหตุเกิดขึ้นเนื่องจากไม่ถูกกันนั้นก็มาเพราะตำรวจต้องการที่จะให้โจรเป็นคนดีต้องการที่จะให้เขาเป็นคนที่ถูกต้องนี่ก็คือเรื่องเรามองคนในแง่ดีบ้างนะครับนี่ก็คือประการที่สองในการที่เราเป็นผู้แทนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในโลกนี้และเราจะได้มีโอกาสเข้าสู่สวงสวรรค์นะครับประการที่สามหน้าที่ที่เราจะต้องทำนะครับแล้วก็เพื่อเตรียมตัวไปรับผลตอบแทนในวันเกียมาคือสวนสวรรค์ก็คือที่อัลลอฮฺสุบฮานตะลาได้บอกว่าหัวอันชากุมมินัลอัรฎิวะสะมะรกุมฟีฮาพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานตะลาเป็นผู้ที่ทรงสร้างพวกเจ้ามาจากดินแล้วก็ให้พวกเจ้าได้ทำประโยชน์ในหน้าแผ่นดินพัฒนาแก้ไขอะไรไม่ดีแก้ไขให้ดีอะไรที่ไม่ถูกต้องแก้ไขถูกต้องอะไรที่มันสุดโทรมแก้ไขมันเกิดความเจริญก้าวหน้า
นี่คือหน้าที่ของผู้ที่อีหม่านและผู้ที่จะรับผลตอบแทนจากอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์นะครับอันนี้เพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจในประเด็นอย่างนี้เราไม่ใช่ว่าเกิดมานี่เขาบอกอย่างนี้เกิดมานี่จะต้องให้ภาระของคนอื่นนั้นอยู่ที่เราคือหมายว่าให้เรื่องของคนอื่นเป็นภาระของเราแต่จงอย่าให้ภาระของเราเป็นเรื่องของคนอื่นนะภาระของคนอื่นก็คือคนอื่นต้องทำนู่นทำนี่ลำบากนี่เราเข้าไปรับหน้าที่นะครับและการอยู่ร่วมกันนี่คบกันหรือว่าเป็นเพื่อนกันช่วยเหลือกันอันนี้อะไรไม่ดีห้ามปามกันมีคนหนึ่งเขาพูดอย่างนี้การที่เราจะคบใครเนี่ยฮะดีษนบีบอกชัดเจนว่าให้ดูว่าเพื่อนที่จะคบนั้นเป็นอย่างไรแต่ว่ามีคำพูดของนักวิชาการท่านหนึ่งเขาบอกว่าอย่างนี้จะจริงหรือไม่จริงก็ไปพิจารณาเขาบอกว่าเรามีศัตรูที่มีความคิดดีกว่ามีมิตรที่โง่เขลามันยังไงมีศัตรูที่มีความคิดดีกว่ามีมิตรที่โง่เขลาท่านว่าจริงไหมศัตรูที่มีความคิดเนี่ยนะมันเป็นศัตรูเราก็จริงแต่ว่ามันเป็นคนที่มีความคิดคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้สักวันหนึ่งมันคิดว่าจริงเว้ยเรานี่เป็นศัตรูกับเขาเนี่ยไม่ได้เราต้องช่วยเหลือเขามันสามารถที่จะคิดกลับมาเป็นสิ่งที่ดีได้เพราะมันมีความคิดมันคงจะเป็นศัตรูเราไม่นานแต่ถ้ามีมิตรที่โง่เขลาเนี่ยมันพาเข้ารกเข้าพงตลอดยิวก็บอกว่าคนโง่แล้วขยันเนี่ยต้องฆ่าให้หมดยิวนะโง่แล้วขยันนั่นต้องฆ่าให้หมดหมายถึงว่ามันขยันทำโน่นทำนี่ตลอดแต่ว่ามันทำไปโดยไม่รู้เรื่องมันก็เสียหายได้แต่อันแรกที่ผมหยิบยกจากนักวิชาการท่านหนึ่งได้พูดไว้นั่นถ้าเรามีมิตรที่มีความคิดมีศัตรูที่มีความคิดเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นผู้ที่จับเฉลยได้เนี่ยมากมายตกลงว่านบีเนี่ยมันเหมือนกับศัตรูของพวกกุฟาร์กุฟาร์ก็เป็นศัตรูกับท่านนบีแต่ว่าท่านนบีเนี่ยมีความคิดที่อัลเลาะห์ได้ฮิดายะห์ให้นะดลใจให้เนี่ยบรรดาซอบาบางคนนี่บอกว่าต้องฆ่าให้หมดอุมัรขอตอบบอกต้องหั่นคอเลยมีบางคนนะครับเขาบอกไอ้ที่เลวมากๆเนี่ยเป็นศัตรูเราเนี่ยหมายว่าบั่นคออย่างเดียวไม่พอต้องแขวนคอด้วยเฮ้ยบั่นคออย่างเดียวน่ะก็พอแล้วแล้วแขวนคอจะตรงไหนไปแขวนล่ะแหมมีพูดว่าบั่นคอแล้วก็ไปแขวนคอด้วยแขวนไม่ได้แล้วดิมันคอมันขาดไปแล้วตอนนี้บรรดาซอฮาบะห์บางคนก็เสนอว่าให้จัดการฆ่าเลยแต่นบีเนี่ยทำยังไงรู้ไหมนบีบอกใครที่สามารถอ่านออกเขียนได้อ่านออกเขียนได้ศัตรูเนี่ยก็มีพอมีแล้วนบีบอกให้สอนคนของท่านนบีบรรดาซอฮาบะห์สอนใครที่อ่านไม่ได้เขียนไม่ได้ก็ให้สอนใครที่เย็บปักทักร้อยไม่ได้ก็ให้คนที่เป็นศัตรูเนี่ยเอามาสอนนี่แสดงว่าอันนบีเนี่ยเป็นศัตรูที่ศัตรูพวกกุฟาร์ที่อะไรที่มีความคิดมันถึงดีได้แต่ถ้าหากว่าไม่มีความคิดนี่ยุ่งเลยนบีก็จะไม่ได้อะไรพอพวกเรานั้นสอนประดาสอนมาดีเรียบร้อยดีนบีก็ปล่อยไปพวกที่ปล่อยบางคนไม่ไปยอมรับอิสลามเลยเพราะเห็นความดีของนั่นนบีเออมองปล่อยแล้วยังไม่ไปนบีบอกไปได้เลยคุณทำหน้าที่เสร็จแล้วไม่ฆ่าฟันอะไรพวกที่เป็นศัตรูนั้นบางทีก็ไม่ไปอยู่กับท่านนบีนี่จะบอกให้พวกเราทราบว่าเราจะต้องรู้จักในการพัฒนาแก้ไขและเราก็จะเป็นคนที่ได้รับสวงสวรรค์ฉะนั้นทั้ง3ประการนี้ขอให้มีการเตรียมการ1ตั้งแต่ในโลกนี้2กับทุกคนในครอบครัวเอาง่ายๆเลยกับทุกคนในครอบครัวแล้วก็เตรียมตั้งแต่ในโลกนี้ผมให้คำพูดอีกคำหนึ่งสุดท้ายนี่นะครับได้เวลานะก็คือ
อะไรท่านทราบไหมโลกนี้เป็นโลกแห่งการปฏิบัติไม่มีการสอบสวนโลกดุนยานี่นะโลกอาเครอเป็นโลกแห่งการสอบสวนอย่างเดียวไม่มีการปฏิบัติใดๆถ้าท่านจำคำนี้ไว้เนี่ยท่านจะอยู่เฉยไม่ได้แล้วนะไอ้สามข้อที่ให้นี่ท่านต้องลงมือแล้วเพื่อเรียนเตรียมตัวไปสู่สวรรค์แล้วก็โลกแห่งการปฏิบัติไม่มีการสอบสวนนี่ทุกวันนี้ท่านเห็นไหมครับว่ามีมารายการไหนมาสอบสวนเราไหมไม่มีอัลลอฮ์ยังไม่ได้ใครมาสอบสวนนะเพียงแต่มาบันทึกซ้ายขวาบันทึกเอาไว้แล้วก็ไปแฉกันในวันเกียร์มาไม่มีการสอบสวนอ่ะคุณทำอะไรทำไปบอกแล้วว่าอะไรผิดอะไรถูกมีปรากฏในอัลกุรอานแบบอย่างนั้นมีแล้วทำไปแล้วก็มารายการก็บันทึกเอาไว้แล้วก็ยังไม่สอบแต่ไปในวันเกียร์มานั่นหยุดทำเลยหยุดทำแล้วก็ตอบคำถามมาที่ให้ไปทำน่ะได้หรือไม่ได้มีละหมาดให้คืนกับวันหน้าเวลาได้กี่เวลาตอบมาสิบางคนก็ตอบมาก็อย่างนั้นอย่างนี้บางทีก็จะขอแบ่งคนโน้นจะขอแบ่งคนนี้เห็นได้ข่าวว่าเขาจะทำไอ้นู่นส่งมาไอ้นี่ส่งมาไม่ส่งรอหน่อยได้ไหมไม่มีการต่อรองใดๆทั้งสิ้นว่าตัวเองทำไปเท่าไหร่นั่นคือสิ่งที่เขาจะได้รับมันก็เหมาะสมแล้วมันก็มีความเป็นธรรมกับการที่อัลลอฮ์ให้บัญญัติมากับทุกคนนะครับฉะนั้นจึงขอฝากกับท่านทั้งหลายในเวลานะในอีก10นาทีล่ะโอ้เอาถ้าอีก10นาทีก็บอกอย่างนี้เลยอีก10นาทีเนี่ยนะครับผมพูดสั้นๆว่าการที่จะเตรียมตัวให้ครอบครัวของเราไปสวงสวรรค์เนี่ยนะครับประการที่1ท่านจำไว้แล้ววิธีการเลี้ยงลูกเลยนะครับการเลี้ยงลูกเนี่ยนะคือเราต้องตั้งเป้าไว้ว่าต้องให้ลูกเป็นคนดีก่อนจะเป็นคนเก่งต้องเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีก่อนแล้วเดี๋ยวความเก่งมันจะมาเองท่านอย่าไปตั้งเป้าว่าลูกต้องเก่งก่อนไม่ได้หนึ่งต้องตั้งเป้าให้ลูกเนี่ยเป็นคนดีพอคนดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันเก่งเองยังไงล่ะพอเป็นคนดีได้เวลามันละหมาดได้เวลามันไม่ไปเที่ยวเตะเงินทองมันก็ไม่ไปถลุงอะไรเสื้อผ้ามันก็ใช้ที่จำเป็นนี่ก็เป็นคนดีพอเป็นคนดีแล้วเวลาก็มีเหลือเงินทองก็มีเหลือนี่ก็เรียกคนดีประการที่หนึ่งตั้งเป้าไว้เลยนะต้องเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีก่อนเรื่องเก่งไม่ต้องไปห่วงเดี๋ยวมันตามมาเองถ้าดีแล้วแต่ถ้าเก่งก่อนนะครับไม่แน่ว่าจะดีหรือเปล่าเก่งเนี่ยมันจะดีหรือเปล่ายังไม่แน่นะครับลองเอาดีก่อนนะประการที่สองการที่จะให้ลูกเป็นคนดีเนี่ยต้องให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของจิตใจก่อนเขาเรียกหลักอะกีดะห์ให้ซึมซับในเรื่องของหลักยึดมั่นเนี่ยก่อนเวลาจะให้ศาสนากับลูกเนี่ยเวลาเราจะสอนลูกเนี่ยอะไรก็ตามนะครับลูกทานให้ดีนะข้าวทานให้หมดนะเพราะอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงประทานให้นี่หลักอะกีดะห์ให้ลูกได้รู้ว่าอะไรต่างๆเนี่ยอัลลอฮ์เป็นผู้ให้เนี่ยอัลลอฮ์ประทานริซกีให้กับเรานั้นลูกลงทานให้หมดนะข้าวที่6ได้ยายทิ้งเกินกาดไม่ได้นี่เราก็เอาอะกีดะห์เข้าไปก่อนเลยเด็กมันก็จะได้ผูกมัดคนเราแต่หัวใจผูกมัดก่อนแล้วเนี่ยพอโตมาเนี่ยมันก็ไม่แก้มันไม่แก้ออกข้อปฏิบัติก็มาปฏิบัติตามมาได้นี่เขาเรียกว่าผูกมัดด้วยอะกีดะห์ก่อนเพื่อนเลยนะครับอันนี้คือประการที่สองนะครับส่วนประการต่อมาให้ความเข้าใจรวมไปเนี่ยรู้แล้วนะครับให้ความเข้าใจทางศาสนานี่ประการที่สามเนี่ยให้เขาทำอิบาดะห์กับเราให้มากที่สุดในแต่ละวันอันนี้เป็นการใช้ลูกเป็นคนดีนะครับให้เขาทำอิบาดะห์ร่วมกับเรานี่ให้มากที่สุดในแต่ละวันโอกาสละหมาดมักริบร่วมกันมีไหมมีให้ละหมาดมักริบร่วมกันโอกาสที่จะละหมาดอิชาร่วมกันมีไหมมีให้เขามาทำร่วมกันและการทำอิบาดะห์ในเรื่องคุณงามความดีอื่นๆอันนี้เราก็จะต้องให้เขาเนี่ยได้มีส่วนร่วมตลอดจนกระทั่งผมเคยยกตัวอย่างว่าแม้กระทั่งเราเนี่ยจะให้เงินกับคนที่มาขอหน้าบ้านถ้าเราจะให้สัก10 บาท 20 บาทที่เขามาขอกินข้าวอะไรต่าง
ที่เราเจออยู่บ่อยครั้งเนี่ยควรอย่างยิ่งดีใจลูกเนี่ยเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมด้วยเราหัดให้ลูกทำด้วยลูกจะได้เป็นคนจิตใจที่อ่อนโยนจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็รู้จักในการจะใช้เงินว่าเงินเนี่ยจะใช้อย่างนี้ย่อเขาจะให้คนยากคนจนคนที่มาขอที่หิวข้าวอย่างนี้ย่อเคยให้คนอย่างนี้ไม่ใช่ให้ไปแล้วก็ไปเสพยาไปอะไรไม่ใช่ไม่ใช่คนมาขอเงินซื้อบุหรี่หน่อยเดี๋ยวไปไม่ได้อันนี้ให้ลูกเกิดความเข้าใจว่าอันนี้ย่อไม่ให้นะเพราะเขาจะขอเงินไปซื้อบุหรี่ไปสูบบุหรี่เป็นสิ่งที่ศาสนาห้ามอันนี้เราก็ให้เขาเข้าใจฉะนั้นให้เขาได้รับรู้เรื่องที่เราทำในเรื่องของการที่เราทำอิบาดะนะครับนี่ก็คือในเรื่องของการที่ใช้ลูกเป็นคนดีประการต่อมาจะเป็นประการที่สี่ในการที่ใช้ลูกเป็นคนดีเนี่ยนะครับให้ลูกเนี่ยมีส่วนร่วมในเรื่องกิจการส่วนรวมส่วนรวมนี่ไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของการทำอิบาดะห์อย่างเดียวในเรื่องของจิตอาสาในเรื่องของการเสียสละในเรื่องสาธารณะอะไรต่างๆเนี่ยให้ลูกมีส่วนเพราะว่าลูกถ้ามีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ลูกนี่พร้อมในการจะเสียสละพร้อมในการที่จะหยิบยื่นของที่อยู่ห่วงห้ามอยู่ในกระเป๋านี่ให้กับเขาได้จะเป็นคนที่ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนะครับส่วนประการสุดท้ายที่ผมจะขอฝากสั้นๆตรงนี้การที่จะให้ลูกเนี่ยเป็นคนดีได้เนี่ยให้ลูกรู้จักในการที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นเนี่ยให้เขาทำงานอยู่ในบ้านอยู่4เรื่องนะครับคือให้เขารับผิดชอบอยู่4เรื่องท่านทราบไหมว่าเรื่องอะไรบ้าง1ห้องนอน1ห้องนอนบางคนบอกเอาอะไรมาพูดเด็กเนี่ยนบีบอกแล้วถ้าอายุ7ขวบเนี่ยให้อะไรให้แยกไว้มันมีสัดส่วนของเขาต่างหากอะไรต่างๆใช้ละหมาดตั้งแต่7ขวบถึง10ขวบก็ให้ทำการลงโทษได้ให้เขารู้จักในการที่จะจัดห้องนอนตื่นนอนแล้วมีการพับผ้าห่มแล้วก็ปัดอะไรให้เรียบร้อยจัดให้เป็นระเบียบถ้าใครสามารถที่ให้ลูกเนี่ยรับผิดชอบในห้องนอนได้นั้นอามานะเขามาแล้วมาแล้วหนึ่งแล้วนะหนึ่งห้องนอนสองห้องครัวทำไมห้องครัวมาเกี่ยวข้องไงการที่เข้าไปทำอาหารเนี่ยนะคนคนหนึ่งเข้าไปทำอาหารเนี่ยนั่นแสดงเป็นคนเนี่ยต้องเอาใจกันทุกคนที่เป็นสมาชิกในครอบครัวลูกจะได้รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เจือจานไอความรู้สึกของตัวเองกับคนอื่นในบ้านเนี่ยต้องทำยังไงต้องทำยังไงไม่ใช่ว่าตัวเองชอบกินเค็มก็เค็มอย่างเดียวข้าวไปทำกับข้าวในครอบครัวใครจะชอบเค็มไม่ชอบเค็มไม่รู้ฉันจะใส่เค็มอย่างเดียวอันนี้ไม่ได้แสดงว่าคนที่เข้าไปทำครัวเนี่ยต้องเป็นคนที่เอาใจคนทุกคนที่เป็นสมาชิกรู้จักในการที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นเอาใจคนอื่นเวลาเขาจะออกไปทำงานที่ไหนเนี่ยเขาจะทำใจได้จะมาอยู่ตรงนี้คนนี้เขามีแนวความคิดอย่างนี้คนนี้มีแนวความคิดอย่างนี้เราก็ได้เอาใจกันถูกเราก็ได้เขาได้ให้กำลังใจกันถูกนี่คือข้อที่สองก็คือห้องครัวลูกหัดให้เข้าห้องครัวพอเสร็จแล้วเนี่ยบริการให้ลูกให้คนอื่นกินเสร็จตัวเองต้องล้างจานนี่เป็นการบริการรับผิดชอบประการที่สามห้องน้ำห้องน้ำนี่ถ้าในครอบครัวใดลูกใครทำได้นะครับหัดให้ทำนะครับมันจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าบริการใครก็ได้เรื่องนึงใครจะมองว่าต่ำแค่ไหนก็ทำได้คือบริการห้องน้ำนี่ท่านก็รู้กันว่าต้องทำอะไรบางคนก็ไปราดเลอะเทอะเอาไว้บางคนก็ทำไม่สะอาดไม่ราดน้ำลูกเรารับผิดชอบคนในครอบครัวเนี่ยเขาทำได้หัดให้เคยชินกับทำถ้าทำได้อย่างนี้นะครับลูกเราเนี่ยสบายมากเลยเป็นคนที่รับผิดชอบสูงมากนะครับนี่ก็คือห้องน้ำหัดให้ลูกทำให้ได้แล้วลูกเลยจะกลายเป็นคนดีข้อที่สี่ห้องที่สี่ห้องอะไรรู้ไหมห้องรับแขกให้ลูกหัดในเรื่องการที่จะรับแขกแขกใครไปมาบ้านเนี่ยลูกควรจะทำอย่างไรจัดให้มันเป็นทิศเป็นทางให้เรียบร้อยของนั้นไม่ใช่บนโต๊ะรับแขกแต่มีรองเท้าอยู่หนึ่งคู่แล้วก็ปรากฏว่าผ
พอเวลาเผลอหน่อยมีขวดน้ำปลามีขวดซอสอะไรพวกเราแขกมาก็เอานั่งนั่งนั่งพอจะเทน้ำหวานให้เอ้าผิดไปหยิบขวดน้ำปลายุ่งไปหมดคือลักษณะเช่นนี้ไม่ได้ให้ลูกเนี่ยดูแลห้องรับแขกห้องรับแขกเนี่ยใครมาปั๊บเนี่ยคนที่มานั้นเป็นคนที่มีระเบียบเป็นคนที่อาจารย์หลายๆเขาเรียกหลายประเภทคนหลายประเภทพอเข้ามาเนี่ยเราต้อนรับเขาได้ลูกเราต้อนรับเขาได้เวลานั่งแล้วก็ดื่มเอาน้ำให้เขาดื่มแล้วดื่มรู้จักในการบริการคนรู้จักในการที่จะทำอะไรเกิดความเป็นระเบียบเพราะว่ามุสลิมเราเนี่ยมันจะขาดอยู่สองนูนนะครับมาเช้าเนี่ยผมก็พูดกับวิทยากรของผมที่มาสิทธิ์ของผมจะเปิดค่ายอบรมในวันจันทร์นี่นะครับวันที่หนึ่งผมบอกมุสลิมเนี่ยขาดไปสองนูนนูนที่หนึ่งคือนิซอมแปลว่าระเบียบนูนตัวที่สองคือนาซอฟ้าแปลว่าความสะอาดมันขาดฉะนั้นห้องรับแขกเนี่ยมันบ่งชี้สองอย่างเลยความเป็นระเบียบว่าจัดยังไงโซฟาหรือเก้าอี้มาหรือก็แล้วแต่ไม่ได้แปลกแต่ว่าเราทำให้เป็นระเบียบแขกมาเนี่ยควรจะนั่งตรงไหนมากี่คนมีมุสลิมไหมมีมุสลิมอย่างเดียวยังไงก็เราก็จัดสัดส่วนให้ดีรู้จักในการที่จะจัดระเบียบในบ้านถ้าลูกเรามีความเข้าใจในเรื่องของในห้องรับแขกนะครับและความสะอาดแน่นอนและเกิดไม่มีใครทำสกปรกในเรื่องของห้องรับแขกนี่ก็อยากจะได้นำเรียนกับพวกเราว่าทั้ง4ประการที่ผมว่านี่เพื่อเขาจะได้เป็นคนดีมีคุณธรรมเป็นไปตามหลักการของศาสนาเพราะนบีก็ได้ให้เกียรติกับแขกที่มาอยู่แล้วไม่ใช่แขกที่มาเนี่ยเดี๋ยวเอาเสื่อมาปูก่อนมีบางที่นะครับไอ้โต๊ะเก้าอี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกพื้นเนี่ยก็นั่งได้แต่เขาบอกว่าพอรับแขกไปเนี่ยผมเจอเลยเดี๋ยวขอเวลาเดี๋ยวไปหาเสือมาแล้วก็ปูก่อนเขาบอกทำไมต้องปูเสือกันนะเขาบอกไม่ได้เพราะนั่งไว้แล้วฝุ่นมันเยอะต้องเอาเสือปูก่อนแล้วก็นั่งได้ไอ้อย่างนี้มันไม่ใช่แล้วถ้าหากลูกเราเข้าใจล่ะทำความสะอาดตลอดเอาน้ำแขกธรรมดาพี่น้องทั้งหลายการเตรียมตัวเข้าสู่สวรรค์นั้นเราอย่านึกว่าเตรียมตัวเป็นบางเรื่องบางประการทุกเรื่องอิสลามได้สอนทุกเรื่องที่แบบอย่างท่านนบีมูฮัมหมัดมีมาให้กับมนุษย์ทุกคนนะครับฉะนั้นจึงขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงผมเปิดค่ายอบรมวันที่1เมษายนถึงวันที่20นะครับเดือนเดียวกันแบบไปเช้าเย็นกลับไม่ได้พักค้างแรมแล้วก็ปีนี้ผมจัดงานวันที่21วันอาทิตย์นะครับเพื่อที่จะรวบรวมรายได้ในการจะก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ราคาประมาณ10ล้านบาทแล้วก็3ชั้นเพื่อใช้เป็นห้องน้ำเอาห้องอาบน้ำยานาซะแล้วก็ห้องเรียนห้องสมุดทั้ง3ชั้นใช้ประโยชน์ทั้งหมดนะครับใครที่มีโอกาสในการที่จะไปร่วมงานวันอาทิตย์ที่21ก็เรียนเชิญนะครับผ่านไปผ่านมาทางย่านหนองจอกนะครับก็ขอเชิญทุกท่านเข้าเยี่ยมค่ายอบรมของเราที่จัดขึ้นนะครับวันที่1ถึงวันที่20และวันที่21นั้นก็มีงานนะครับมีงานเพื่อหารายได้ในเรื่องที่จะทำการก่อสร้างแล้วก็ใช้ในเรื่องอบรมด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ความร่วมมือแล้วก็ได้ให้เกียรติกับผมที่มาพูดในครั้งนี้นะครับผมมีโปรแกรมที่มัสยิดอัสลาฟิยาเนี่ยวันเสาร์ที่3วันเสาร์สัปดาห์ที่3ของทุกเดือนแต่ถ้าใช่ผมมาพูดที่นี่ถ้าตรงกับวันเสาร์สัปดาห์ที่3ก็เสร็จตรงนู้นก็เลยมาตรงนี้ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องเชิญนะถ้าท่านมีคนอื่นแล้วอะไรแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะผมก็งานมากอยู่แล้วนะครับอินชาอัลเลาะห์ก็คงจะได้พบกันในโอกาสต่อไปนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์